คุณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณปอยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและแน่นอนนะท่านผู้ชมฟังดีๆเราสามคนจะพร้อมกันเลยนะครับครัวคุณปอยยกทัพวันที่21นี้นะครับวันพฤหัสนะครับจัดยาวไปจนถึง2พฤษภาคมเลยนะครับที่เซ็นทรัลอุดรร้านกิจกรรมชั้น1นะครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านอร่อยกว่า60ร้านค้ามาจากทั่วประเทศไหมครับโอ้โหเหนือใต้ออกตกมาหมดครับผมไม่ใช่เขาแล้วก็ทานโทษนะครับมีขาวหวานอะไรมีบอกเลยอาหารหวานคาวจัดเต็มครับผมจัดแน่นมากแล้วที่สำคัญครัวคุณต่อยเซเลเต้นห้ามพลาดโอ้ยห้ามพลาดโอ้ยแต่ละของเสียเลยเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ครับหัวแตกมีครบถ้วนหมดเลยนะฮะอร่อยแน่นอนแล้วไม่ต้องห่วงนะเราจัดเต็มเมื่อกี้คุณเล่นเลงแรงไปนิดเจ็บไหมนะไม่เจ็บหรอรู้เหรอนายไม่ลองมาครับผมเล่นสะโพกแล้วผมเห็นแล้วตกใจเลยนะอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันพฤหัสนี้แล้วจนถึงวันที่2พฤษภาคมเซ็นทรัลอุดรครับลานกิจกรรมชั้น1เรียกว่าเราจะปรุงอาหารร้อนครัวร้อนเราจะอยู่ข้างนอกนะฮะแล้วก็ยกเข้ามาข้างในเพื่อให้พี่น้องชาวอุดรเลยครับใช่มาแล้วมาครบหมดเลยนะฮะทุกแห่งนะฮะเหนือใต้ออกตกไปที่นั่นใช่ครับเราตั้งใจทำจริงๆนะครับและความอร่อยไปอยู่ที่นั่นอย่างแท้จริงครับส่วนวันนี้ในรายการของเราเราก็ไปเจอคนคนหนึ่งเข้าท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหเป็นผู้หญิงที่แบบสุดยอดมากสูงเด่นเป็นสง่าโอ้โหสูงซะไม่มีเลยสูงจะเรียนนี่จบอะไรนะจบอะไรนะจบวิศวะคอมพิวเตอร์ครับเรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ครับไม่ธรรมดาเลยใช่ครับแล้วทำไหมไม่ทำครับไม่ทำครับออกมาทำอะไรครับไอติมขายไอติมครับขายไอติมครับน่าประหลาดใจมากพ่อแม่บอกขายไอติมเลยลูกลูกบอกใช่ค่ะแม่นี่เราเป็นความฝันของหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะหนูที่ชอบกินไอติมเหลือเกินแม่ขาขาที่หนูความสูง148เซนติเมตรตอนนี้เดี๋ยวนะเท่าไหร่นะ148เซนติเมตรโอ้สูงมากเลยนะหนูเตี้ยดิครับหนูอยากจะทำไอติมพัฒนาแล้วแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านหนูว่าอะไรล่ะลูกแม่คะหนูจะตั้งชื่อร้านหนูว่าอลาคัสอ้าวมาจากไหนลูกอะไรลูกอลาคัสอะไรมาจากไหนลูกเอามาจากชื่อหนูหนูไม่ได้ชื่ออลาคัสนะลูกหนูชื่ออะไรสุชาลาหนูชื่อสุชาลาแม่คะแม่ลองกลับดูสิกลับหน้าเป็นหลังกลับหลังไม่หน้าเป็นชื่ออลาคัสจริงๆท่านผู้ชมใช่เพราะฉะนั้นอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่ซอยโยธินพัฒนา3ร้านอลาคัสครับร้านนี้นะฮะเป็นร้านดังอยู่แถวแถวเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทราครับอยู่ในซอยโยธินพัฒนา3เลยร้านหาง่ายครับคุณผู้ชมอยู่ที่ปากซอย5เห็นร้านเนี่ยสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยถนัดชัดเจนเลยครับคุณโอสุชาลาเนี่ยเปิดร้านนี้มากว่า10ปีแล้วนะครับเป็นทั้งเจ้าของร้านและเป็นเจ้าของสูตรด้วยด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคนชอบกินชอบทำขนมอร่อยอร่อยจึงอยากจะส่งต่อให้ลูกค้าได้รับความสุขความอิ่มอร่อยแล้วก็มีแต่รอยยิ้มกลับไปครับที่ร้านอลาคัสเนี่ยนะครับจึงมีเมนูให้เลือกเพียบเลยครับทั้งแพนเค้กเบนเย่เบนเย่นี่คือเป็นโดนัทฝรั่งแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ฟันเนลเค้กนะครับที่หากินยากมากเพราะว่าฟันเนลเค้กเนี่ยในเมืองนอกเขาจะทำช่วงเทศกาลเท่านั้นและที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือเครปครีมสดกับผลไม้อันนี้จะเคียงคู่กันมาเลยนะครับพร้อมกับไอศกรีมโฮมเมดนะครับที่ร้านทำเองมีให้เลือกกว่า60รสเลยเคล็ดลับนะครับจะอยู่ที่ตัวเครปครับจะหอมเนยแล้วก็หอมกลิ่นวานิลานะครับให้รสสัมผัสที่นุ่มนวลไม่กระด้างวิปครีมของที่นี่นะครับต้องเย็นตีสดสดนะครับจะเบาฟูรสละมุนลิ้นเลยไอศกรีมเนี่ยโฮมเมดทำเองทุกรสชาติเลยนะครับจะใส่เนื้อผลไม้เนี่ยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็รสสัมผัสไม่ว่าใครมากินนะครับก็ต้องติดใจอย่าลืมสั่งเครื่องดื่มร้อนเย็นมากินคู่กันด้วยนะครับรับรองว่าฟินครับมาแถวซอยโยธินพัฒนา3ห้ามพลาดนะครับร้านอลาคัสนะครับขนมอร่อยอร่อยเพียบหยุดทุกวันจันทร์นะวันนี้อยู่ในรายการเลยครับแล้วที่สำคัญของมาเต็มมาสดใหม่ขนาดนี้ต้องรีบทานไม่ทานไม่ได้เจ้าของร้านใจดีมานั่งในสตูนะครับสวัสดีครับโอ้ครับโอ้สุชาลาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าผมเป็นคนพูดไม่จริงพี่โอ้พูดไม่ถูกต้องจบวิศวะจริงๆใช่ครับจบวิศวะสาขาคอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์จริงไหมโอ้จริงค่ะจริงนั่นเรื่องจริงเรื่องที่หนึ่งใช่ไหมแล้วท่านผู้ชมจะหาผมพูดไม่จริงว่าสูงเด่นเป็นสง่าครับโอ้ยืนเนี่ยยืนน่าตัวแค่นั้นนะท่านผู้ชม
ดูสภาพในตัวแค่นั้นจริงๆน่ารักมากผมไม่ได้พูดน่ารักมากน่ารักมากแล้วเปิดร้านมา10กว่าปีคุณทานเร็วๆเดี๋ยวผมจะได้ทานบ้างผมอยากจะทานนี่ตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นี่อยู่หน้าอาเลยอยู่หน้าอาเลยครับตัวเครปวิปปิ้งครีมครับแล้วคุณเนี่ยคุณทานตัวนี้โอ๊ยนั่นเขาจะกินอีกอันนี้ของอาของอาก็ได้อันนี้อันนี้ของอาก็ได้ครับนี่อย่าช้าอย่าช้าตัวนี้เป็นเครปนี่ท่านผู้ชมดูนะอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวเครปสดนะครับคือที่ชอบคือมันไม่ใช่แต่เครปสดอย่างเดียวไอติมเขาก็ทำเองใช่ไอติมทำเองโอ้ทำทุกอย่างเองหมดเลยใช่ครับเป็นแบบนี้โอ้มีลูกน้องกี่คนอ่ะประมาณ8คนค่ะ8คนเหรอโอ้โหมีเงินจ้างเขาเหรอยิ้มยิ้มน่ารักเลยอันนี้เราโอ้เวลาพูดกับผู้ใหญ่ลืมตานะโอ้ยยิ้มระวังไม่เห็นเนี่ยยายอาครับอาครับเขาโอ้โหเป็นไงอร่อยไหมเฮ้ยจริงว่ะเดี๋ยวผมเล่าให้นี้ฟังก่อนของร้านอาราคัสนะครับตัวนี้จะเป็นฟันเนลที่ออฟบอกอะมันจะเป็นขนมเฉพาะในช่วงเทศกาลนะครับฟันเนลมันคือเป็นกลวยแบบนี้เขาจะเอาแป้งที่เขาปรุงพิเศษอะหยอดลงไปฟืบๆแล้วก็ทอดปุ๊บแล้วก็โรยวิปปิ้งครีมกินคู่กับอันนี้ครับเป็นไงอร่อยไหมแล้วนี่อีกตัวหนึ่งที่เราหากินยากนี่เป็นโดนัทโดนัทนะคุณผู้ชมเป็นแป้งแล้วก็มีไอซิ่งแบบนี้อันนี้คืออะไรโดนัทโดนัทโดนัทจะเป็นแบบนี้ขอน้องขอน้องขอโดนหนึ่งอันครับเกิดมาไม่เคยกินคำใหญ่ขนาดนี้เลยนะเฮ้ยเป็นไงเป็นไงอาตัวเล็กพยายามอยากจะกินคำใหญ่อย่างคุณกินไม่ได้ตัวเล็กนิดเดียวหัวอร่อยจริงนี่คืออาราคัสอยู่ในซอยโยธินพัฒนา3นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจานอย่างเงี้ยขายจริงๆป่ะจานนี้อย่างนี้ใช่เลยป่ะเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่145นะคะ100เท่าไหร่นะ145ไม่145ก็155ค่ะจำไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างลูกน้องเขาขายนี่โอ้โหอร่อยคุณผู้ชมทีเด็ดของร้านอาราคัสอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นไอศกรีมของเขาเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากกินงี้นี่อยู่ในซอยโยธินพัฒนา3เดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้นี่คืออาราคัสครับอร่อยจริงท่านผู้ชมไปทานเถอะมีความสุขเอาลูกเอาหลานไปแต่ท่านอยู่อุดรธานีท่านต้องไปเซ็นทรัลอุดรร้านกิจกรรมชั้น1ครับวันพฤหัสนี้แล้วจนถึงวันที่2พฤษภาคมเจอผม3คนใช่ครับไปที่นั่นเผลอๆจะดึงโอไปด้วยไม่อยากไปหรอกแต่ว่าตัวมันเล็กไงผมก็จับอย่างนี้ไม่ได้อ๋อเหนียวไปด้วยไปเจอที่นั่น60กว่าร้านค้าอย่าพลาดนะครับพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกคุณโจ้ต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับหูหมูเย็นครับละลายในปากผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่อยากทานหูหมูเย็นดีๆวันนี้มีแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมมันจะม้วนง่ายจัดตรงง่ายใช่ครับผมใช่ไหมครัวคุณต่อ